กลุ่มผู้ชุมนุมที่รับบาดเจ็บที่สุดนะครับถูกฟาดด้วยไม้พลองจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราชที่ฟาดคือมวลชนเขาอ้างว่าเป็นมวลชนที่ไปฟังนะแล้วมวลชนเอาไม้พลองไปได้ยังไงหรือว่าเป็นกาดก็ไม่รู้คือเขาบอกบนเวทีเนี่ยสั่งกาดให้แยกออกไปให้เอากลุ่มเครื่องหมายออกจากพื้นที่แต่ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ในข่าวหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เท่าที่เช็คข่าวนะครับมันมีเหมือนกับกกต.ใช่ไหมครับหรืออะไรที่มาขอให้ทุกพรรคลงสัตยาบันเรื่องการรณรงค์หาเสียงอะและเข้าใจว่าน่าจะมีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐที่ไม่ได้ไปหรือไม่ได้ลงชื่อนะครับทีนี้ก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะต้องไปเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้ายังไม่ลงก็รีบลงซะแล้วก็ไปดูรายละเอียดครับคือมันไม่ได้มันกลายเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ดีกับภาพลักษณ์ของพรรคด้วยแหละนะครับแม้ว่าพรรคหลายคนอาจจะเชื่อว่าทำอย่างนี้จะมีคนเลือกพรรคนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าการใช้ความรุนแรงนะครับมันคือคนไม่ชอบคุณเขาจะยิ่งไม่ชอบคุณมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่ดีใช่ไหมครับเพราะมันมีหนทางที่คือผมว่ายังไงล่ะรอบที่แล้วก็จะเห็นว่าคุณประวิตรเองก็ยังเปิดให้น้องใหม่ไปสัมภาษณ์นะครับก็ผมคิดว่าการสื่อสารในพรรคอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้สรุปบิ๊กป้อมมีจดหมายฉบับใหม่ออกมาใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหรัวๆออกมาเรื่อยๆนะครับนะอ่ะลองดูฮะว่าประเด็นรอบนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นช็อตที่6นะแล้วก็มีการเคลมด้วยนะว่าจดหมายหลายฉบับที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าไป Google ดูไปแล้วกว่า10ล้านครั้งด้วยกันนะโอ้โหประมาณนั้นเดี๋ยวนะผมว่าประมาณ9ล้านครั้งเนี่ยคือคนที่ Google ไม่ใช่ Google เพื่อจะเสิร์ชว่าไปเอามาจากไหนว่าใครเขียนงี้เหรออ๋อตอนนั้นที่เขาคนไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงไม่จริงไงใช่มั้ยพออ่านเนื้อหาแล้วแบบเอ๊ะยังไงขนาดน่าจะปริญญาเอกคงชีพใช่ไหมปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์เขียนนั้นนะคุณคงชีพยังงงเลยนะว่ายังออกมาบอกเฟซนิวส์เปล่าแล้วก็บอกแต่ว่าที่แน่จากนี้ไปจะมี Facebook ป้อมรายวันอันแน่ Facebook ป้อมรายวันกรุณาติดตามแล้วก็งวดนี้เนี่ยบอกตรงนะอาจารย์พิจิตรไพโรจน์เหมือนเปลี่ยนคนเขียนใหม่ใช่ไหมเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเขียนเป็นพารากราฟยาวๆพืดๆอันนี้เขียนประโยคเหมาะกับเป็นบนโซเชียลมากขึ้นเขาปรับตัวงานนี้เนี่ยก็จะพูดถึงว่าการลงปาร์ตี้ลิสต์ของตนเองตนเองเนี่ยนะอยากจะลงปาร์ตี้ลิสต์และเป็นเสนอชื่อเป็นนายกด้วยเพื่อวัดเสียงประชาชนเลยใครจะไม่ลงเรื่องของเขาแต่ว่าตัวผมบิ๊กป้อมเนี่ยนะผมจะได้ไปนั่งตำแหน่งตรงนั้นอย่างสง่างามถ้าประชาชนเลือกโอ้โหจังหวะบลัฟกันโค้งสุดท้ายก่อนวันอังคารนี่ไงเพราะปาร์ตี้ลิสต์ในวันอังคารผมจึงเลือกเป็นทั้งหัวหน้าพรรคผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรคและคณะนายกรัฐมนตรีใช่ไหมนี่พูดถึงความเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าว่างั้นใช่เพื่อจะได้มีความมั่นใจว่าคะแนนที่ได้มานั้นประชาชนเลือกผมนะฮะตั้งใจจะเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยหากไม่มั่นใจว่าคะแนนที่ได้เป็นคะแนนที่เลือกผมจะรู้สึกถึงความเป็นผู้นำอย่างสง่างามมั่นใจได้อย่างไรไม่อยากโกหกตัวเองว่ามาจากการเลือกของประชาชนทีนี้สิ่งที่มันควรจะต้องมีต่ออีกสักบรรทัดนึงนะถ้าอาจารย์พิษรู้จักท่านปริยาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ท่านนั้นที่เขียนในบิ๊กป้อมเนี่ยนะช่วยไปบอกด้วยว่าแล้วบิ๊กป้อมจะโอเคกับคนที่ประเภทแบบลงแต่แคนดิเดตไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กป้อมคิดยังไงนะฮะหรือบิ๊กป้อมจะร่วมมือไหมถ้าจำเป็นจริงๆกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะรู้ว่าที่มาที่ไปของแกเนี่ยพุ่งตรงนะมันก็ไม่ได้สง่างามเท่าไหร่ปะตั้งแต่คสช.แล้วก็เขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่หลังการเลือกตั้งมันก็ยังคงมีเอลิเมนต์ของความเป็นคสช.ที่ดันใช่ไหมพลเอกประยุทธ์เข้ามาสู่ตำแหน่งโดยเฉพาะการฝังไว้ซึ่งสว250คนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งมาจากการเลือกของทั้งบิ๊กป้อมและบิ๊กตู่ครับแต่ว่าน่าสนใจนะพี่เพราะว่าสายบิ๊กป้อมเนี่ยก็มีอยู่ที่เขาลือกันว่ามีเป็นร้อยเหมือนกันแล้วคุณจะหยิบไพ่ใบนี้มาใช้หรือไม่หรือบิ๊กป้อมบอกเลยว่าใครที่อยู่ในสายผม100คนต้องมาไม่ต้องเลือกไม่ต้องออกเสียงใช่ไหมให้ประชาชนเป็นคนตัดสินและขออ้อนวอนให้ทั้ง250คนปฏิบัติตามนั้นเนี่ยป้อมกล้าพูดปะอยากลองดูโพสต์เหมือนกันแต่ว่าคือผมไม่อยากเขียนบทความวิชาการแล้วได้ข้อสรุปประเทศไทยว่ามันเปลี่ยนแปลงเพราะแค่คือความเป็นประชาธิปไตยที่เพิ่มขึ้นในรอบนี้เป็นเพียงแค่ว่าผู้นำทหารสองคนทะเลาะกันเนี่ยหรอกป่ะเออมัน
มันเป็นไปได้เหรอมันก็เป็นไม่รู้เหมือนกันผมถึงยังสงสัยผมมีแต่ขั้นตอนตลอดเนี่ยจริงมีบางคนก็บอกว่าโอ้ยบ้านเขาก็ติดกันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาแอบไปคุยกันตอนใช่นั่นแหละเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมแต่ว่าเอางี้ต้องถามว่าระหว่างที่บิ๊กป้อมโพสต์ข้อความแบบนี้ออกมาแต่ว่าวันนี้ครับที่เวทีหาเสียงพรรคพลังประชารัฐลานกิจกรรมใต้สะพานพระราม8นะครับมีการหาเสียงที่นั่นในเวทีหาเสียงนำโดยคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะครับมีอาจารย์ธนมลพิญโยสินวัฒน์นะครับมีคุณสกลทีพัทยกุลก็จัดเวทีประสาย่อยเพื่อหาเสียงให้กับผู้ว่าที่ผู้สมัครสสระหว่างนั้นนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มของตะวันนะครับแล้วก็แบมพากลุ่มทะลุวังพร้อมแผ่นป้ายแวนิลซึ่งมีการพูดถึงผลกระทบของเยาวชนที่โดนคดี112ผู้ชุมนุมพยายามที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวบริเวณพื้นที่เวทีปราศัยดูภาพนะครับซึ่งบริเวณทางเข้าได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมอยู่พร้อมแผงเหล็กกั้นอย่างไรก็ตามมีความพยายามผลักดันรั้วเข้ามาจนเกิดกระทบกระทั่งทำร้ายกันจนทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ฟังปราศัยเข้ามาตอบโต้มีการสาดน้ำใส่และเข้าทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมทำให้บนเวทีต้องหยุดการปราศัยชั่วขณะและพยายามประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบโดยบอกว่าหากต้องการเรียกร้องหรือร่วมฟังปราศัยขอพูดกันดีๆอย่าก่อเหตุรุนแรงและขอให้กาดของงานช่วยกันกลุ่มเคลื่อนไหวออกจากพื้นที่นะครับนะอันนี้แหละผมกลัวนะฮะว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่สามารถนำไปสู่การเป็นข้ออ้างถึงการพูดถึงความแตกแยกความไม่สงบและอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ที่ไหนนะอันนี้ที่ใต้สะพานพระราม8วันนี้เองนะครับกลุ่มที่ว่านมีกลุ่มน้องตะวันน้องแบมใช่ไหมฮะแล้วเข้าใจว่ามีกลุ่มทะลุวังนะครับหวังว่าคนที่ถูกทำลายนี่ไม่ใช่น้องเขานะอะไรนะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มทะลุวังใช่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 แต่คงไม่ใช่สองน้องสองไม่ใช่แค่สองคนไงครับคือกลุ่มทะลุวังช่วงหลังนี้เขาไม่ได้เน้นปลาใสไหมฮะเขาเน้นไปทำโพลในพื้นที่ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะ live action poll นะฮะก็คือถือไปแล้วก็ให้คนโหวตให้คนโหวตนะครับก็คุณตะวันยอมรับนะครับว่าการประทะกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับก็ผู้ชุมนุมก็ไม่ได้มีเจตนาจะมันจะก่อความรุนแรงนะครับแล้วก็ไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิ้นก็ยังไงก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่รับบาดเจ็บที่สุดนะครับถูกฟาดด้วยไม้พลองจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราชที่ฟาดคือมวลชนเขาอ้างว่าเป็นมวลชนที่ไปฟังนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดทวิตเตอร์ไปได้ยังไงหรือว่าเป็นกาดก็ไม่รู้คือเขาบอกบนเวทีเนี่ยสั่งการให้แยกออกไปให้เอากลุ่มเครื่องหมายออกจากพื้นที่แต่ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ในข่าวหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เท่าที่เช็คข่าวนะครับมันมีเหมือนกับกกต.ใช่ไหมครับหรืออะไรที่มาขอให้ทุกพรรคลงสัตยาบันเรื่องการรณรงค์หาเสียงและเข้าใจว่าน่าจะมีรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐที่ไม่ได้ไปหรือไม่ได้ลงชื่อนะครับทีนี้ก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะต้องไปเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้ายังไม่ลงก็รีบลงซะแล้วก็ไปดูรายละเอียดครับคือมันไม่ได้มันกลายเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ดีกับภาพลักษณ์ของพรรคด้วยแหละนะครับแม้ว่าพรรคหลายคนอาจจะเชื่อว่าทำอย่างนี้จะมีคนเลือกพรรคนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าการใช้ความรุนแรงนะครับมันคือคนไม่ชอบคุณเขาจะยิ่งไม่ชอบคุณมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่ดีใช่ไหมครับเพราะมันมีหนทางที่คือผมว่ายังไงล่ะรอบที่แล้วก็จะเห็นว่าคุณประวิตรเองก็ยังเปิดให้น้องใหม่ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าการสื่อสารในพักอาจจะยังไม่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้คุณประยุทธ์เขาก็ได้เปรียบสิฮะเพราะว่าบ้านเขาใกล้คุณประวิตรเหมือนกันคุณประวิตรเขาอยู่ไหนผมไม่เคยเขาบ้านเขาอยู่ติดกันติดกันคนบอกว่าทำไมไม่นั่งรถคันเดียวกันเพราะว่าคุณต้องสนับสนุนสิ่งแวดล้อมว่าเขาไปด้วยน่ารักนะฮะแหมไม่ได้เดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าเดี๋ยวหัวการสองพักเดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะโดนยุบนะส่วนจากนั้นในวันที่4นะครับซึ่งเป็นวันรับสมัครสสบัญชีรายชื่อและจับเบอร์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะนำสสบัญชีรายชื่อไปสมัครด้วยเช่นเดียวกันเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สมัครของพักทั้ง2ระบบนะฮะแล้วก็มีข่าวด้วยนะครับว่าหลังจากได้สมัครเสร็จเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีการขึ้นรถแห่โอ้โหขบวนร้อนนะไม่แต่ดูเหมือนกับว่าอันนี้น่าจะเป็นคุณธนกรครับที่จะลงไปที่ภาคใต้เพราะว่าคุณธนกรเขาเป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้แล้วเขาก็จะไปพูดถึงโปรเจกต์นะโครงการที่รวมไทยสร้างชาติใช้ในการหาเสียงยกระดับพืชผลการเกษตรนะฮะปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทเบี้ยสูงอายุ 1,000 บาท
กองทุนฉุกเฉินประชาชน 30,000 ล้านบาทสารต่อให้เป็นบัตรสวัสดิการ plus เพิ่มเงินเป็น 1,000 บาทเป็นต้นนะครับและสำหรับคุณธนกรบอกว่าการลงพื้นที่ที่ผ่านมานะครับประชาชนตอบรับรับนโยบายนะฮะของพรรคเป็นอย่างดีอีกทั้งชื่นชอบพลเอกประยุทธ์แคนดิเดตของพรรคเป็นอย่างมากเรียกกระแสว่าดีแล้วดีขึ้นอีกดีต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆเลยมั่นใจว่า90เก้าอี้นั้นแน่นอนฮะนี่90 เก้าอี้และไม่เพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็อันแซวกันและไม่เพียงเท่านั้นไม่เพียงไม่เป็นระบบเยอรมันไงเก้าอี้มันงอกได้เรื่อยๆใช่เมื่อกี้คุณธนกรภาคใต้ใช่ไหมครับคุณเศรษฐกรตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นคุณเศรษฐกรเขาไปติวเข้มว่าที่ผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติในภาคอีสานบอกว่าเดี๋ยวนะฮะคนจะติวเข้มนี่ก็ต้องเคยชนะเลือกตั้งเป็นส.ส.อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเขาระดับเขาเรียกอะไรนะเขาระดับสลายหมู่บ้านเสื้อแดงได้เลยนะนี่ผมต้องบิ้วหน่อยผมต้องบิ้วหน่อยประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้เขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นต้องก้าวข้ามความขัดแย้งแต่พลเอกประวิตรมันก่อนลืมนะก้าวข้ามกว่าก้าวความขัดแย้งเรียกว่าแกลืมคำว่าข้ามไปจะพูดติดจะพูดเร็วแต่เขาเนี่ยแต่ว่าคุณเศรษฐกรที่ลงพื้นที่ขอนแก่นระบุว่ามีการถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเมืองกว่า30ปีติวเข้มผู้สมัครส.ส.ให้ใช้ยุทธวิธีให้ได้มาซึ่งเสียงได้คะแนนนี่นะแล้วก็ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ฝากเป็นกำลังใจให้ส.ผู้ที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติอีสานทุกคนช่วยกันลงพื้นที่ขยายผลงานของรัฐบาลที่ทำมามากมายจนชาวอีสานมีความกินดีอยู่ดีนะโอ้โหขนาดนั้นถนนหนทางไปมาสะดวกสบายเพราะนั้นเลือกจอมพลสฤษดิ์เลยฮะเลือกพลเอกชวลิตก็ได้นะครับอีสานเขียวนะฮะแต่อยากรู้ว่าในการเลือกตั้งคราวนี้พี่ในฐานะคุณแรมโบ้เนี่ยเป็นหัวหอกใช่ไหมเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคอีสานเนี่ยจะ make or break แกหรือจริงๆแล้ว it doesn't matter ยังไงถ้าได้เยอะก็ได้หน้าไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หลบหน้าไปก็โซฟาก็ทำอะไรก็บงบงเจ๊งๆหลายอย่างก็เห็นกลับมาได้เสมอก็อยู่ข้างนายอ่ะใช่ไหมก็นายเรียกใช้ก็ดินดีอ่ะ